นี้ลุงหนอพามาดูนิดนึงในส่วนของกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมฮาร์ดลี่วันนี่อยู่ในมือลุงหนออันนี้สีเนวี่นะสีสวยเชียวนะครับวันนี้มาคุยเรื่องอินเสิร์ตคือปกติแล้วเนี่ยลูกค้าที่มาอุดหนุนฮาร์ดลี่วันลุงหนอฮะเขาจะจำได้ว่าด้านในอินเสิร์ตฮาร์ดลี่วันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่มีอินเสิร์ตอยู่แค่ชิ้นเดียวเป็นฮาร์ปอินเสิร์ตอยู่นี่ฮะตรงนี้ก็เป็นช่องเปล่าๆนะวันนี้ลุงก็เลยเอามาคุยกันหน่อยนี่เลย full insert ของ Billingham Hartley 1ที่จริงมีตั้งแต่สมัย Hartley Small Hartley Pro นะครับจนมี Hartley 1มาเนี่ย insert เขาเหมือนกันหมดเลยต่างแค่ไซส์ก็คือข้างในก็มี2ชิ้นเล็กกับ2ชิ้นใหญ่นะฮะนี่ครับเพื่อนๆจัดได้เลยคือลุงบอกเลยนะตอนที่ลูกค้ามาคุยทีแรกเนี่ยลุงก็ว่ามันก็ insert นะแต่วันนี้มาทำคลิปปุ๊บนี่รู้สึกได้เลยว่า insert full insert ของ Hartley 1นี่นะใหญ่มากบอกเลยว่าเพื่อนๆที่จะจุของเยอะๆมาเนี่ยมาใช้ฮาร์ดลี่วันได้เลยนะครับใหญ่จริงๆฮะคืออันนี้แบบคืออย่างว่าลุงก็สัมผัสแต่ใบกลางๆเล็กๆนะมาเจอใบใหญ่ๆลุงมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันใหญ่เว้ยมันทุกไปได้เยอะดีนะครับในส่วนของอินเสิร์ตของฮาร์ดลี่วันเนี่ยมันสามารถถอดฮาร์ดเคสได้นี่เคสอันเล็กนะครับแต่วันนี้ลุงหนอเอาใส่ให้ดูก่อนนิดนึงตรงที่ว่าสีที่ลุงหนอมารีวิววันนี้มันเป็น Billingham Hardy One สีเนวี่นะข้างในมันเป็นสีช็อกโกแลตแต่อินเสิร์ตที่ใส่เนี่ยมันเป็นสีเขียวปกติซึ่งในอนาคตไม่รู้ว่าตัวแทนเขาจะมีสีช็อกโกแลตเข้ามาให้หรือเปล่าคือถ้ามีก็เพื่อนๆก็รับสีช็อกโกแลตเลยมันก็ได้แมทกับไอตัวกระเป๋าไปนะครับนี่นะนี่ใส่แบบ full insert นะ Hardy One นะเต็มๆเลยนี่แหละครับใหญ่จริงใหญ่จริงแล้วก็บรรทุกได้จริงนะฮะนี่แหละครับเพราะว่ามีคำถามจากเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดว่าลุงหนอฮาร์ปอินเสิร์ตบางทีเขาไม่ค่อยไว้ใจมันไม่ค่อยโปรเทคไงตอนนี้มีฟูลแล้วนะนี่แหละครับสั่งแยกได้ซื้อแยกได้เหมือนเดิมแต่เนวี่สวยจริงนะครับอ้าวคลิปนี้เอาสั้นๆมีอะไรสอบถามเข้ามานะขอบคุณครับ